ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกันบ้างนะคะนิดาโพไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสปช.ที่ตัดสินใจคว่ำร่างรัฐธรรมนูญค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องสปช.คว่ำร่างรัฐธรรมนูญโดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการที่สปช.นั้นมีมติเสียงข้างมาก135เสียงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็พบว่าประชาชนร้อยละ 38.14 ระบุว่าเห็นด้วยขณะที่ร้อยละ 29.76 ระบุว่าไม่เห็นด้วยและร้อยละ 32.10 ไม่มีความเห็นค่ะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของสปช.ที่ตัดสินใจอย่างไรก็ได้ในประเด็นคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อผลของการที่สปช.นั้นลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 29.68 ไม่ระบุไม่แน่ใจไม่มีความรู้สึกใดๆรองลงมาค่ะร้อยละ 17.07 นะคะระบุว่าสปช.ไม่ควรโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญแต่ควรปล่อยให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับและร้อยละ 13.70 ก็ระบุว่าร่างรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตยจึงสมควรถูกคว่ำโดยสปช.ค่ะนอกจากนี้นะคะประชาชนร้อยละ 13.23 ก็ยังระบุด้วยว่าร่างรัฐธรรมนูญถูกโหวตคว่ำโดยสปช.ดีกว่าต้องเสียเงินอีก 3,000 ล้านบาททำประชามติและอาจจะถูกคว่ำโดยประชาชนรวมไปถึงประชาชนบางส่วนยังเห็นด้วยว่าการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศกันต่อไปค่ะจนถึงปี2560นู่นอย่างไรก็ตามนะคะยังมีประชาชนอีกร้อยละ 2.58 ก็ระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่อไปจนถึงกลางปี2560ด้วยเช่นกันส่วนร้อยละ 2.66 ก็ระบุอีกนะคะว่าระบุว่าอื่นๆค่ะอันได้แก่สปช.ก็ทำดีแล้วรัฐธรรมนูญอาจมีปัญหาในบางข้อที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับสถานการณ์ตอนนี้ไม่เรียบร้อยจึงไม่ควรรับร่างจะได้ไม่เกิดการประท้วงกันขึ้นอีกค่ะ